แต่วันนี้จะพูดไม่ได้เพราะมันบอกไปในตัวนั่นเสร็จพอมาถึงวาระนี้แล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่าทีนี้ตัววิจารณ์ก็หมู่กับเพื่อนนี้เรื่องเสื่อมจะสร้างหนักมากนะผมหนักอันนี้มากกว่าทุกอย่างผมพูดให้ฟังกงๆนะหมู่เพื่อนจะเข้าใจว่าตัวฉลาดแหลมคมยังไงบ้างเอาข้อนี้ไปคิดนะผมไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามหมู่เพื่อนผมพูดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เป็นพระดีพระดีพระเฉลียวฉลาดกำจัดสิ่งเลวทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะนั่นแหละอันดับแรกให้จิตให้จางให้หมดให้สิ้นไปเพราะอำนาจของความฉลาดโดยธรรมของเจ้าของผมสอนหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยนี้แต่มาดูแล้วมันอากัปกิริยาที่แสดงออกหรือหากจะรู้ภายในไม่แสดงออกมันก็เป็นอากัปกิริยาของผู้ถูกบีบบังคับของกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาหาความแยบคายที่จะรู้โทษของมันไม่มีเลยความแยบคายไม่มีอะไรจะมาแก้กิเลสฆ่ากิเลสอันนี้ที่หนักมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยกันทำอะไรๆไปนี้มันจะบอกในตัวบอกในตัวออกมาจากหัวใจที่ว่าโง่หรือฉลาดโง่หรือฉลาดเนี่ยแล้วจะเอากิริยาอาการแบบนี้หรือไปแก้กิเลสนี่ที่มันอ่อนใจเอามากนะนี่ไม่ได้อ่อนธรรมดานะอ่อนมากฟังเลยเพราะเราเป็นภาระรับหมู่รับเพื่อนย้ำซ้ำย้ำเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ในปีนี้หมดไปทั้งพรรษาเลยแต่ก่อนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนี่มันก็จะเห็นได้เป็นไปแล้วเนี่ยมาไหมหมู่เพื่อนก็ยิ่งคึกคันความฉลาดไม่มีอะไรไปแก้กิเลสอันนี้ที่ทำให้คิดเป็นประโยคหนักประโยคหนึ่งเพราะกิเลสเป็นภัยต่อโลกภัยต่อโลกเป็นภัยต่อสัตว์โลกมามากต่อมากนานแสนนานขนาดไหนลูกพระพุทธเจ้า มีกี่สักกี่ล้านล้านเลยมาจัดรู้เพื่อช่วยโลกผู้โง่เขลาบอกปัญญาที่ถูกวิเลศเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้มาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปั่นนี้เรายังไม่ได้จิตจางไม่ได้เห็นโทษในความโง่ของเราแล้วจะทำยังไงวิเลศทำคนให้โง่ตัวมันฉลาดมากเคยพูดอยู่ตลอดก็หมดใช่หมดภูมิในการเทศนาว่าการอุโรงสังสอนมีไปโอ้2500กว่าปีนี้เท่านั้นความรุนแรงของกิเลสมันหนาแน่นขึ้นหนาแน่นโลกยังเป็นบ้าอยู่นะพี่เนี่ยพูดมันฟังชัดๆอย่างนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะเป็นยังไงมึงว่าโลกโลกเจริญโลกเจริญมีนั้นมีนี้อะไรอะไรก็มีอะไรก็มีโลกเจริญมันเจริญฟืนไฟเผาหัวมันยังไม่รู้เลยโง่หรือไม่โง่มนุษย์เราเพราะอย่างยิ่งพระปฏิบัติเราฟังให้ถึงใจกิเลสมันขนาดไหนมันเยอะขนาดไหนถึงขั้นรู้กันนั่นแหละมันที่จะรู้ความโง่หรือความฉลาดของกิเลสระหว่างกิเลสกับเราโลกเจริญเจริญมันเจริญด้วยพื้นด้วยไฟดังนั้นในหลังมันเจริญด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมพอจะให้เป็นความร่มเย็นจากใจสงบเย็นใจได้หลังมันไม่มีเนี่ยมองดูโลกทั้งโลกมันเป็นพื้นไฟเผาไหม้แล้วยังเพลินกับพื้นกับไฟอีกเชื่อพื้นเชื่อไฟที่จะเผาไหม้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมามากมายมันยังเพลินไปด้วยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนสัตว์ที่ถูกจูงไปข้างยังคึกยังขนองไว้เขาถูกเขาจูงเลยเป็นควายก็กัดหญ้าไปเลยกินหญ้าไปเลยคึกขนองหยอกเล่นกันไปเรื่อยยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเนี่ยจิตใจเรากับกิเลสก็เป็นอย่างนั้นแสดงว่าทางกิริยาก็เป็นดังที่ว่ามองดูม
ไม่ได้มองก็มาหาปุ๋ยหาไฟปิดเผาอยู่ของนี่เลยมันบีบบังคับให้มองห้องนอกอันนั้นจะเลยอันนี้จะเลยนั้นเขาเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นดิ้นดีเป็นบ้าไม่รู้เลยโอ้พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับโลกวิถีดูพวกเราดูอย่างนั้นเหมือนดูสัตว์ที่ถูกจูงไปฆ่าแล้วก็เพลิดเพลินเวลาถูกจูงไปหยอกทั้งเล่นกันคือจะคือผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่านี่กำลังก้าวไปนี่เป็นก้าวแล้วนะที่จะเข้าสู่ที่ฆ่าไม่รู้เลยว่าถ้ารู้สัตว์มันจะไปพิกไปขนองหยอกเล่นกันอยู่หรือในเวลาที่ถูกจูงไปฆ่านั่นน่ะอันนี้มนุษย์เราถ้ารู้เรื่องของกิเลสก็เป็นภัยดังจอมปราบทั้งหลายท่านรู้ท่านละกันแล้วมันจะมานอนใจได้หรือนอนไม่ได้ว่างั้นเลยตากระตาคอขาดขาดถอยให้ถอยถอยไม่ได้เรื่องภัยของกิเลสมันขนาดนั้นนะหรือพวกเรามันเพลินอยู่เป็นบ้าอยู่อีกขนาดนี้อีกเหมือนกันมันเป็นคนละขนาดเนี่ยที่ผมตุเล่แล้วผมเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนพี่ในวงนี้อยากให้เห็นเข้าไปนิดหน่อยนะว่าทำเหม็นกิเลสเข้าไปเป็นคู่เคียงคู่แข่งกันไปมันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีความยินดีกับอะไรหมดทั้งสามแดนโลกธาตุถ้าไม่ได้หลุดล้อออกจากอำนาจของกิเลสที่บีบบังคับอยู่นี่เสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหวังกับอะไรไม่มีความยินดีก็ถึงแล้วมีเท่านี้หวังอันไหนถ้าได้หลุดลอยไปจากนี้แล้วเป็นที่พอใจไม่ได้อะไรก็พอใจแล้วนั่นถึงขนาดนั้นนะพี่แล้วเรายังไม่รู้อยู่ยังไงทำหน้าทั้งหมดขี้เข้าไปขี้เข้าไปให้เห็นโทษของกิเลสโทษของกิเลสนำแต่มันไม่เห็นนี่มันไม่มองตามที่ต้องแสดงไว้ซึ่งเท่ากับว่าจี้เข้าไปจี้เข้าไปว่านี่หน้าที่หน้าตัวภัยตัวภัยมันไม่เห็นที่ทำไงมืดด้วยมืดหนาหรือไม่หนาสัตว์โลกเรากับศาสนาถ้าเที่ยวเข้าไปเข้ามาย่นเข้ามาแทบเข้ามาทุกวันนี้จนจะแทบจะว่าเข้ากันไม่ได้นะศาสนากับมนุษย์เรานี่นะอยากจะพูดถึงขนาดนั้นนะหน้าของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นดีมันไม่ได้เห็นศาสนาเป็นสำคัญเลยยิ่งกว่าตัวของมันถ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่ที่ไหนมันยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนี้เยอะทุเรศจริงๆไม่ใช่ธรรมดาแต่ก่อนผมไม่เคยเป็นไม่เคยรู้ผมไม่เคยปฏิบัติรู้ไปเข้าไปค่อยเป็นเข้าไปค่อยรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเห็นเข้าไปนั่นแล้วที่ว่าความเปลี่ยนมันไม่มีเวลาทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายเพราะความเห็นเท่านั้นมันเห็นอย่างถึงใจแล้วใครจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้หว่าอยู่ใจมนุษย์ด้วยมันไม่เหมือนใจสัตว์ความฉลาดความอยู่กับมนุษย์นี่เนี่ยอะไรก็ฟัดกันสุดเหวี่ยงลมหายใจขาดดิ้นดิ้นอ้าวไปขอให้ที่ที่เหลือนี่พ้นจากหัวใจก็พอนี่มันเพลินมาไหนมันเหน็ดมันเหนื่อยไปแล้วอย่างมาแล้วความจำหลงลืมพูดก็ต้องได้ถูกบังคับเป็นเหมือนนักโทษแต่นั้นมันผิดมันพลาดมันตกหายไปเลยความจำเดินไปในวัดมันถึงยังจะหลงวัดอยู่ที่น่ะมันไม่ออกสัญญามันไม่ออกมันแยกออกไปมีแต่ความรู้อยู่ภายในล้วนๆมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิรู้เฉยไม่รู้ว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่มันจะไปรู้ทิศรู้ทางได้ยังไงเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติสัญญาความจำตามสมมติมันต้องมีมันถึงจะรู้เรื่องรู้ราวปฏิบัติกันถูกนี่ไม่ออกรู้เฉยขนาดนั้นตัวนี้ไม่อยากเล่นกับอะไรเลยมันปล่อยไปซะพอทางด้านจิตตะภาวนาปล่อยระหว่างที่เด็กกับธรรมที่เด็กกับใจนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งปล่อยเรื่องภาระทุรังหรือปล่อยเรื่องความรับผิดชอบโดยสันทาสยามภายในจิตใจนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ปล่อยนี่แหละปล่อยแบบนี้แหละปล่อยแบบสันทาสยามที่เคยปฏิบัติต่อกันมาทั้งภายนอกภายใน
ถ้าในขันมันก็ปล่อยของมันเล่นกับมันปล่อยให้อยู่ธรรมดาเหมือนโลกไม่มีไม่คิดไม่เป็นหมายที่อย่างเดียวอะไรจะมีคือนี้ต่างหากเป็นที่ให้ความหมายหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่นั่นหมายว่าสูงว่าต่ำไงที่ยาวติดไม่ออกที่อย่างเดียวไปรู้ความหมายไงนี่สงสารโลกโอ้เราทำทุกอย่างสุดกำลังตอนนี้นั่นก็สอนเวลานี้ก็หมดแล้วหมดกำลังแล้วเห็นสูงเพื่อเรื่องแบบไหนก็เชื่อก็ยังที่เคยเห็นงานเริ่มนะก็จะได้ทำงานจะปีห้าลากหัวตอนปัจจุบันนี่มันจำเป็นให้เห็นพอได้ชมบ้างวะหมายถึงวันนี้เป็นอย่างนั้นนะมีแต่พระเชี่ยวชาญที่เดี๋ยวฉลาดเรียนรัดตัดทำนิรันดร์ลงให้ขาดสะบั้นไปโดยลำดับนะผู้ใครที่จะตอบตนส่งเสริมหลักธรรมนิรันดร์ที่จอมปราบเป็นบัญญัติหรือประธานไว้นี้ไม่มีจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้พากันฟังทุกคนนะเวลานี้มีแต่สมัยจอมปราบเดือนรับอยู่เดี๋ยวนี้นักเชี่ยวชาญนักวิชาการนักเชี่ยวชาญเดี๋ยวนี้พระเรากลายเป็นไปอย่างนั้นแล้วยกยอปอปั้นขึ้นนักวิชาการนักเชี่ยวชาญไม่ทราบอะไรมันเชี่ยวชาญเหมือนกับตาบอดดูด้วยคนตาดีฟังคนตาดีก็ฟังเดือนหน้านี้เข้าป่าไอ้อยากฟังอะไรคนตาบอดโม่นี่ก็เทียบเอาสิจอมป่าท่านฟังพวกเราดูพวกเราก็แบบเรียกว่านั่นน่ะดูพวกตาบอดนี่โม่ตอนนี้วันเรียนรักก็ไปเรียนนั่นไปนี่เกี่ยวชันเนื้ออาลังสัมมาสัมพุทโธI'm not going to do that.